เราเนี่ยได้มีหนังสือนัดคุยการมรดกคนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาโอนเงินในบัญชีที่อยู่ในพินัยกรรมของคุณพ่อชูชาติกลมาภิกษุนะคะคุณพ่อก็ได้บอกไว้ชัดเจนว่าบัญชีหมายเลขนี้เนี่ยนะมีเหลืออยู่เท่าใดเนี่ยให้นำไปเป็นเงินหมุนเวียนในบริษัทบางช้างแม่สาจำกัดทั้งหมดนะคะนี่นะคะคือความชัดเจนทีนี้เราก็ได้นัดผู้จัดการมรดกอีกท่านหนึ่งเนี่ยไปเซ็นเพื่อที่จะโอนเงินจำนวนนี้ที่เราทราบว่ามีเหลืออยู่ประมาณ15ล้านบาทเนี่ยเข้าบริษัทบางช้างแม่สาเพื่อที่เราจะได้นำมาใช้นะคะซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่ปีต้นปี62นะคะยังไม่ได้ทำการจัดการเลยนะคะมีเรื่องราวที่ต้องรอให้ศาลเนี่ยสั่งให้คดีสิ้นสุดซึ่งคดีเพิ่งมาสิ้นสุดเมื่อเดือนมิถุนายนปี65นี่เองนะคะแล้วก็มีการรวบรวมทรัพย์สินนำส่งศาลแล้วก็มีการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็มีการนัดโอนทรัพย์กันซึ่งดิฉันในฐานะผู้การมรดกร่วมบุตรสาวคนโตของนายชูชาติกลมาภิกษุและยังเป็นกรรมการผู้การของบริษัทบางช้างแม่สาเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่นะคะในการเป็นผู้การมรดกร่วมก็คือได้ส่งรายการทรัพย์สินไปที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่จำนวน230รายการนะคะและวันก่อนเนี่ยเราก็ได้เข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินในบ้านของคุณพ่อนะคะก็คือบ้านของพ่อเลี้ยงชูชาติกลมาภิกษุนะคะแล้วก็เราก็อยากจะเข้าไปอีกเพราะว่าเราต้องการทำบัญชีทรัพย์สินเพิ่มนำส่งศาลและถ้ามีส่วนไหนที่เราสามารถที่จะมอบให้กับทายาทได้อย่างเช่นพวกนาฬิกาหรือว่าเครื่องประดับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถนัดทายาทเนี่ยมาทำการมอบของให้โดยมีผู้จัดการมรดกร่วม2คนก็คือตัวของดิฉันกับอดีตภรรยาของพ่อเนี่ยก็รับรองเป็นเอกสารว่าเรามอบไปแล้วนะคะแล้วก็เอกสารเหล่านี้เราต้องนำส่งที่ศาลนะคะว่าเราได้จัดการทรัพย์สินส่วนใดไปบ้างนะคะในเรื่องของการปิดบางช้างที่ตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าเราไม่มีเงินแล้วก็เราไม่มีจริงๆนะคะเราก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเรารอที่จะได้รับเงินจำนวน15ล้านบาทนะคะแค่ว่าผู้จัดการมรดกอีกคนเนี่ยเดินทางมาที่ธนาคารแล้วก็มาเซ็นร่วมกับทางดิฉันเงินก็จะเข้าสู่บริษัทบางช้างแม่สาตามข้อกฎหมายแล้วก็ตามพินัยกรรมของเจ้ามรดกก็คือนายชูชาติกลมาภิกษุนะคะแต่วันนี้ก็ยังเรื่องยังไม่เกิดขึ้นค่ะแต่ก็มีจดหมายมาลงวันที่27ว่าจะโอนที่ดินบางส่วนให้กับบริษัทบางช้างแม่สาในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้นะคะในเวลา 10:00 นเนี่ยนัดที่ดินสาขาแม่ริมนะคะแม่ริมนะคะตรงนี้มันก็มีความลำบากอยู่บ้างเพราะว่าเราจะต้องหาเงินเนี่ยมาเป็นค่าใช้จ่ายในการโอนที่ค่าโอนที่ซึ่งก็มีจำนวนสูงมากเหมือนกันนะคะหลายแสนบาทนะคะซึ่งคือถ้าวันนี้บริษัทบางช้างแม่สาได้รับเงิน15ล้านเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะนำเงินส่วนนี้เนี่ยไปจัดการเรื่องทรัพย์สินได้แต่ในเมื่อวันนี้เนี่ยเราไม่ได้รับเงินเลยเราก็ยังไม่ได้มีเงินที่จะเข้ามาในบริษัทเลยเนี่ยมันก็ทำให้เราลำบากแต่ว่าเราก็ยังมีความหวังนะคะว่าวันที่15กันยายนนี้เราจะได้รับโอนที่ดินเข้ามานะฮะก็ยังดีเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทางผู้การมรดกร่วมเนี่ยและทนายเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมโอนทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ายังมีคดีที่เขาเรียกสินสมรสอยู่ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย300ล้านบาทนะคะซึ่งตัวนั้นน่ะมันเป็นตัวที่ยังไม่ได้ศาลยังไม่ได้ตัดสินนะคะแต่ว่า
ถ้าถามดิฉันเนี่ยในมันไม่มีเรื่องสินสมรสนะคะพ่อไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสเลยแล้วก็การจัดการเนี่ยมันก็ควรจะเป็นไปตามนี้ได้แล้วเพราะว่าตั้งแต่ปี62 63 64 65มาเนี่ยเรามีความลำบากมากค่ะก็ต้องเห็นใจพวกเราที่เลี้ยงช้างที่ฟังช้างแม่สาด้วยนะคะเรามีภาระที่จะต้องเลี้ยงช้างให้กินเลี้ยงช้างให้เขามีสุขภาพที่ดีนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันเองเป็นผู้บริหารเนี่ยก็ต้องดูแลให้กำลังใจพนักงานทุกคนด้วยนะคะให้เขามีขวัญและกำลังใจไอการจะพูดว่าจะเปิดหรือว่าจะปิดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นข้อแม้ข้อหนึ่งที่ว่าเราไม่มีเงินเราก็เกรงใจพนักงานนะคะเราก็ต้องบอกเขาตั้งแต่เนิ่นๆว่าเราไม่มีเงินนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของการที่จะปิดทางช้างไม้สาแต่ในวันนี้เรายังมีความหวังนะคะขอให้เราได้รับโอนทรัพย์สินมาบ้างนะคะแล้วก็ขอให้เราเนี่ยได้สามารถที่จะหาเงินค่าโอนไปในวันที่15กันยายนนะคะก็ขอให้พ่อเนี่ยพ่อชูชาติเนี่ยอยู่แห่งหนใดนะคะก็ขอให้ช่วยพวกเราช่วยลูกหลานนะคะช่วยลูกหลานนะคะช่วยลูกหลานช่วยช้างของปางช้างไม่สาแล้วก็ขอให้ปางช้างไม่สาเนี่ยยังคงอยู่ได้ต่อไปเพื่อคนเชียงใหม่นะคะค่ะขอบคุณค่ะ